ฟึบขึ้นมานะเป็นลาบูบูตัวใหญ่คนในวงการบันเทิงเขาถึงได้ไม่ไหว้พี่แล้วเดี๋ยวผมคนเดียวที่ผมยังไหว้พี่อยู่คือเนี่ยคิดว่าเขาคือกระเพาะเป็นกระเพาะประจำบ้านย่อยไปเรื่อยๆย่อยไปย่อยไปภายใน24ชั่วโมงก็เหลือแค่ขีดเดียวเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เข้มข้นมากการย่อยเขาจะไม่มีก๊าซมีเทนหัวเชื้อจุลินทรีย์ไม่รู้อ๋อหัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้คือพระเอกตัวที่ย่อยให้เรากินไฟไหมพี่เดือนนึงก็ร้อยกว่าบาทสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รีโนเวทบ้านเดิมยังไงให้กลายเป็นบ้านใหม่กับก๊อฟเบญจพลนะครับวันนี้ผมดีใจมากคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อจะมีวันนี้นะฮะป๋องซื้อของให้ผมแล้วป๋องส่งมาให้ป๋องบอกว่าดีมากๆถ้าก๊อฟเปิดกล่องนี้ออกมามันจะมีปุ๋ยในนี้และเป็นปุ๋ยที่ทำได้ตลอดเวลาเฮ้ยผมงงเลยนะเอาคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้มาเปิดพร้อมกันฮะนี่เดี๋ยวเอานี้ออกก่อนนะอันนี้เสร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวต้องยกกล่องต้องยกกล่องนะเอาละคุณผู้ชมเราก็จะยกกล่องอืดเอาละครับนี่นะฮะปองปองมาตอนไหนเนี่ยตกใจไอ้นี่ตกใจจริงนะเนี่ยแอบมาแอบมาเล่นอะไรคุณเนี่ยเออเฮ้ยแอบเฮ้ยคุณจัดให้ผมเลยเหรอใช่เฮ้ยคุณสุดยอดนี่พอฟึบขึ้นมานะเป็นลาบูบูตัวใหญ่แล้วก็เอาลาบูบูไปหมักไว้ใช่ให้มันเป็นปุ๋ยใช่จะบ้าเหรอเฮ้ยกูดีใจมากเลยอ่ะไอพี่ป๋องครับพี่นี่สุดยอดมีหน้าคนในวงการบันเทิงเขาถึงได้ไม่ไหว้พี่แล้วเหลือผมคนเดียวที่ผมยังไหว้พี่อยู่พี่ยังรู้จักให้ผมไงผมให้ทุกคนเฮ้ยพี่ไม่เคยให้ใครคือแล้วแต่ว่าจะให้อะไรเฮ้ยจริงไหมเนี่ยอย่างก๊อฟน่ารักกับพี่เฮ้ยพี่ต้องจัดของดีให้ก๊อฟสิครับจริงเหรอนี่ไงแฮสทำไมมันต้อง S เยอะงั้นอ่ะ H A S S has โอ้โหเพราะว่าเขามี2ตัวเนาะครับผมเฮ้ยคุณให้ผมนี้แล้วคุณอธิบายได้ไหมเนี่ยอะไรนะอธิบายได้ไหมไม่ได้มีนี่คู่มือนี่ปังขอบคุณที่วางใจ has ปังนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันคือนวัตกรรมฮะมันคือเครื่องที่สามารถจะเอาเศษเอาของอาหารนะใส่เข้าไปนะแล้วก็ให้มันทำงานทั้งมันไปเสร็จแล้วเนี่ยดึงออกปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้แทนปุ๋ยได้ไม่จริงป่ะเนี่ยไม่จริงมั้งก็จริงสิครับอธิบายละเอียดกว่านี้หน่อยสิการทำงานอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับเชิญครับพี่แจ็คอ๋อชื่อพี่แจ็คเหรอชื่อพี่แจ็คครับนี่แหละคุณเจ้าของผมนี่แหละแจ็คแฮสนี่ผมอยากจะถามพี่แจ็คก่อนเลยนะครับเชิญครับปุ่มเปิดคือตรงไหนครับปุ่มอ้อเอ๋โอ้ยมันด้านหลังสิครับน่ารักไหมเวลาเจ้าของบริษัทมีการเล่นด้วยวิ่งอ้าวยังไงพี่นี่ครับอ๋ออยู่นี่อยู่นี่พี่แจ็คอธิบายให้ผมฟังหน่อยการทำงานเป็นยังไงครับการทำงานผมจะบอกลูกค้าว่าเครื่องเนี้ยคิดว่าเขาคือกระเพาะเป็นกระเพาะประจำบ้านละทำงานเหมือนกระเพาะคนเลยเรากินเข้าไปมันก็ย่อยไอ้นี่กินไปก็ย่อยนะครับผมเขาจะกินเหมือนเรากินเขาจะกินเศษอาหารเรากินของดีแล้วเอาของเหลือให้เขาของเหลือเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ของดิบหรือของสุกก็ได้เช่นซื้อกับข้าวมาทำอาหารใช่ไหมไอ้นู่นหั่นนี่ทิ้งๆตุ๊ดๆเนี่ยเราก็ให้มันกินแล้วถ้าเกิดใส่ลงไปปุ๊บย่อยไปเรื่อยๆย่อยไปย่อยไปภายใน24ชั่วโมงก็เหลือแค่ขีดเดียว1ขีดพี่ก๊อฟจริงป่ะแล้วขีดเดียวที่เหลือคือเป็นปุ๋ยละเฮ้ยแล้วมันจะเป็นปุ๋ยยังไงพี่ไอ้สิ่งมันเป็นปุ๋ยมันคือเศษอาหารต่างๆใช่แล้วมันจะเป็นรูปเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาพอ่ะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นปุ๋ยเลยเป็นผงๆน้ำตาลและเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เข้มข้นมากสามารถเอาไปให้พืชได้เลยถือว่าเป็นปุ๋ยที่ดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยมั้ยฮะใช่ๆเพราะว่าการย่อยเนี่ยเราย่อยแบบเติมอากาศพอเติมออกซิเจนเข้าไปเนี่ยการย่อยเขาจะไม่มีก๊าซมีเทนก๊าซมีเทนเนี่ยคือก๊าซเรือนกระจกคำว่าบอกคาร์บอนก็ก๊าซเรือนกระจกมีเทนก็เรือนกระจกไม่ดีต่อโลกแต่มีเทนเนี่ยมีผลต่อโลกร้อนเนี่ยมากกว่าคาร์บอน25เท่าโดยประมาณนะครับแต่มีเทนอยู่ในบรรยากาศเรา25ปีครับคาร์บอนร้ายแรงน้อยกว่านะแต่อยู่100ปีเลยใช้ยากไหมครับจริงๆใช้ไม่ยากถ้าเกิดเราคิดว่าเขาเป็นกระเพาะเราจ้ะแต่ว่านี่เขาต้องคล้ายๆตู้เย็นนะเสียบปลั๊กไว้ตลอดมีอะไรเราใส่ลงไปเขาก็ย่อยไปเรื่อยๆย่อยเรียบร้อยแล้วเราไม่มาเปิดฝาเล่นเดี๋ยวเขาเข้าสลีปโหมดเหมือนตู้เย็นตู้เย็นถ้าเกิดมันได้อุณหภูมิได้ที่แล้วไม่มีใครไปเปิดตู้เล่นมันก็ประหยัดพลังงานเองโดยก็เสียบไว้ได้ตลอดเวลาเลยใช่ทีนี้เวลาจะใส่เศษอาหารใส่ทางไหนนะครับนะครับนี่เปิดจากฝาด้านบนนะครับผมนี่เอง
อันนี้ดึงนี่ขึ้นมาแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้คือพระเอกของเราคือหัวเชื้อจุลินทรีย์ครับอ๋อหัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้คือพระเอกตัวที่ย่อยให้เรามันเป็นเครื่องจักรผสมชีวภาพฉะนั้นเราเวลาเราดูแลเขาเนี่ยดูแลคล้ายๆดูแลกระเพาะตัวเองถ้าเกิดเขาอิ่มมากเราก็ต้องพักก่อนถ้าเราใส่ไปเยอะๆโอ้ยังย่อยไม่เสร็จเลยอย่าเพิ่งกินพักหน่อยนึงถ้าเกิดเราดูแลเขาเหมือนกระเพาะเราเนี่ยมันก็จะดูแลได้นานซึ่งหน้าจอเนี่ยเขาจะมีตัวบอกความชื้นบอกความอิ่มของเขามันจะเป็นรูปหยดน้ำเนี่ย5 หยดสีฟ้าถ้าเกิดมีหยดเดียวก็แสดงว่าโอ้ยสบายท้องว่างละถ้าเกิดยิ่งหยดมากแสดงว่าเริ่มแน่นเริ่มแน่นอิ่มเขายังทำงานได้ไม่เสร็จฉะนั้นเราดูเขาหน่อยอ๋อเหลือหยดเดียวเอาพร้อมกินละ2หยดให้ไปแต่เกิดมาถึงโอ้โห4หยด5หยดอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังอิ่มอยู่เนี่ยเราดูแลเขาเหมือนคนแหละใช่เปลี่ยนมันก็เพราะอย่างที่พี่แท็กบอกครับพี่กอล์ฟปุ๋ยเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันวันละนิดวันละหน่อยวันละขีด2ขีด4 2ขีดเนี่ยเรารอจนเขาเต็มเส้นนี้แล้วค่อยตักออกเร็วสุดต้องมี1เดือนนะครับผมแสดงว่า1เดือนเนี่ยเราใช้งานไปเรื่อยๆเลยถ้าบ้านไหนใส่น้อยก็อาจจะ2เดือนกว่า3เดือนเลยกว่าจะเต็มทีนึงผมอาจจะแถมไอ้ตัวถังกรองน้ำเพราะว่าเราไม่อยากให้ใส่น้ำเข้าไปเราแค่เสด็จน้ำน้ำใส่ไปไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าเศษอาหารไม่มีเศษขยะสังคมอย่างนี้ได้ไหมครับเอาเศษอย่างนี้ใส่เข้าไปได้ไหมครับถ้าเขายินดีแล้วพวกเศษสวะเศษสังคมเนี่ยนะฮะคืออะไรครับลูกพี่อันนี้เป็นถังแยกน้ำออกจากกากอาหารนะครับเศษอาหารนะฮะอันนี้เราแถมให้อยู่แล้วมันจะเป็นถัง2ชั้นแบบนี้ง่ายๆก็คือเราเศษอาหารใส่ลงไปน้ำก็จะตกลงไปข้างล่างแล้วเราก็เลยแค่เอาเศษอย่างเดียวมาใส่ในนี้เศษอาหารนี่กินได้ทุกอย่างเลยมั้ยฮะจริงๆแล้วหลักๆคืออะไรที่เรากินได้เขากินได้แต่ยกเว้น3อย่างคือ1คือน้ำน้ำหนึ่งละน้ำแยกออกไป2 อะไรที่แข็งที่เราเคี้ยวไม่ได้เช่นกระดูกกระดูกเปลือกหอยกระดองปูสังกะพดเม็ดมะม่วงเม็ดทุเรียนเปลือกทุเรียนแข็งมากๆอย่าใส่นะครับอย่างที่3คือน้ำมันน้ำมันทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าในการหมักธรรมชาติที่เราหมักธรรมชาติเราเอาน้ำมันราดไปเนี่ยหมักไม่เสร็จทั้งหมักทั้งปีไม่เสร็จนะครับเลยว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นย้อนแย้งกับการหมักนะครับห้ามสามอย่างนะฮะน้ำมันแล้วก็ของแข็งแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมกินไข่เจียวแม่ค้าทอดไข่มามั่นมันกินเหลือทิ้งได้นะแต่ไอ้น้ำมันที่ทอดไข่เนี่ยอันนั้นไม่ได้นั่นเยอะไปครับผมประมาณนั้นจากนั้นก็เอาเศษขยะทั้งหมดใส่ลงไปในนี้ครับแล้วก็ปิดฝาจ้ะขั้นตอนการใช้นะครับนะฮะเริ่มต้นเลยเสียบปลั๊กนะครับเอาละเสียบปลั๊กปุ๊บได้มั้ยมาแล้วเสียงติดแล้วนี่มาแล้วเครื่องทำงานแล้วเครื่องทำงานแล้วนะครับผมไม่ต้องกดปุ่มอะไรเสียบปลั๊กแล้วติดเลยเหมือนตู้เย็นจ้ะครับผมก็อันนี้คือจุลินทรีย์ตั้งต้นเทฉีกออกฉีกผ้าถุงแล้วเทให้หมดเลยเทหมดถุงนะเทหมดถุงเลยครับผมเสร็จแล้วก็เติมน้ำน้ำสะอาดน้ำก๊อกธรรมดาก็ได้สะอาดเติมไป800 ซีซีแล้วก็ปิดฝาครับทิ้งเอาไว้24 ชั่วโมง24 ชั่วโมงขอย้ำว่าคุณอย่าถอดปลั๊กนะครับมันไปเริ่มใหม่นะเสียไปเลยนะไม่ได้เปลืองไฟนะไม่เปลืองไม่เปลืองเสียไปเลยนะ24 ชั่วโมงแล้วผมกินก๋วยเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวกินไม่หมดครับก๋วยเตี๋ยวกินไม่หมดอะก๋วยเตี๋ยวที่เอาน้ำออกไปน้ำมันอยู่ในนี้เหลือแต่ก๋วยเตี๋ยวนะที่แห้งผมก็มาเปิดก็มาเทนี่ว่าเทเจิงโอเคปิดฝามื้อกลางวันผมมาอีกแล้วข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไม่มีน้ำไม่ต้องไม่นั่นอะไรเทลงได้เลยข้าวมันไก่ไม่เทเลยจืดปิดฝามื้อเย็นข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวไม่มีน้ำไม่มีน้ำเปิดจืดปิดฝาปึ้งครับผมตอนคืนที่ไปหาเด็กไปหาอะไรล่ะโอ้กำลังวิชาการอยู่มึงเนี่ยไม่เคลิ้มเหรอไม่เคลิ้มอยู่กูอยากทำให้เขาเข้าใจเนี่ยโอเคก็พาหลงทางเทไปเสร็จแล้ว1 วันที่ใส่ไปเนี่ยเท่าไหร่ก็แล้วแต่หายไป 90% จะเหลือกลายเป็นปุ๋ยเลยแค่ 10% 1กิโลหรือ1ขีดอ๋อแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าในแต่ละวันถ้าเป็นไปได้จะให้มันได้ผลดีที่สุดคุณอย่าใส่ขยะไปเกิน2กิโลโดยประมาณโดยประมาณเขาจะทำงานได้ดีประเด็นคือเขาทำงานได้ดีเยี่ยมมากนะฮะหลังจากผ่านไปครับต้องทิ้งไว้นานแค่ไหนฮะรอจนมันถึงเส้นแดงเส้นนี้นะเส้นนี้นะดูตรงนี้คุณต้องมาเปิดดูนะอันนี้จะเป็นปุ๋ยเลยนะเป็นผงเลยเป็นปุ๋ยเป็นผงอยู่ตรงนี้นะใช่ครับพอได้เสร็จปุ๊บผมก็จะตักมาใช้ใช่ครับแต่การตักมาใช้ต้องห้ามตักหมดห้ามตักหมด
ช่เดี๋ยวไม่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หัวเชื้อเหลือไว้ผมก็ตากมาประมาณสักแกนี่นะตากมาใช้ที่เหลือเก็บไว้แล้วผมก็ไปลดตรงต้นไม้ได้เลยโอ้แค่นี้เองแค่นี้เองแล้วก็จะกลายเป็นวัฏจักรแล้วแล้วเริ่มใช้อย่างนี้อ๋อเฮ้ยใช้ง่ายก็ไม่ยากนะเฮ้ยดีประหยัดด้วยใช่แล้วปุ๋ยเป็นปุ๋ยแบบว่าสะอาดธรรมชาติเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่ะเข้าใจละดีดีดีใช้ไม่ยากนี่ผมถามแทนคนดูถามแทนชาวบ้านนะเพราะเกิดเฉพาะเราเวลากินเราก็สงสัยว่าจะไปทิ้งยังไงใส่ยังไงเอ้ยอย่างนี้เห็นภาพแล้วชัดเจนสบายสบายชิลชิลเพราะว่าจะแบบเอ้ยมันใช้ยากไหมใช่ใช่ไม่ยากฮะอย่างที่อธิบายไปนะใช้ง่ายมากลองดูไอ้ตอนเริ่มต้นเท่านั้นแหละนั่นแหละถ้าคุณเริ่มได้ถูกต้องมันก็ใช้ได้ยาวๆคราวนี้ยาวแล้วมีรุ่นอื่นอีกไหมฮะก็อันนี้รุ่นเนี้ยเหมาะสำหรับใช้งานในบ้านพี่แจ๊คครับผมถามหน่อยถ้างั้นเนี่ยถ้าตั้งในบ้านเนี่ยอ่ะพูดตรงนะมันจะมีกลิ่นไหมอ๋อเออนั่นแหละสิจุดเด่นของเครื่องผมเนี่ยลูกค้าผมชอบถามเครื่องนี้ตั้งในครัวในบ้านมันจะกลิ่นรบกวนที่บ้านหรือเปล่ารุ่นนี้จุดเด่นเขาคือฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นมีประสิทธิภาพสูงมากสามารถตั้งในครัวในบ้านไม่มีกลิ่นรบกวนไม่มีกลิ่นนะมีกลิ่นตอนที่เราเปิดฝาออกมาเป็นกลิ่นปุ๋ยแต่ไม่ใช่กลิ่นเน่าครับแล้วก็เผื่อแป๊บเดียวก็ปิดละนี่จุดเด่นเลยครับสบายใจได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบขนาดใหญ่เป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมโรงเรียนโรงงานเราจะมีไซส์สำหรับเชิงพาณิชย์10กิโล25กิโล50กิโล100กิโลไล่จนไปถึงเป็นตันๆต่อวันเฮ้ยดีนะชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมว่าพวกบริษัทต่างๆครับที่ไม่มีพนักงานอ่ะเฮ้ยคุณน่าจะเอานี้ไปใช้เออนี่ได้ประโยชน์นะใช่ป่ะเออแล้วก็โรงแรมอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีพวกเศษอาหารพวกนี้เยอะโอ้กินไฟไหมพี่เดือนนึงก็ร้อยกว่าบาทสำหรับเพื่อนอุ้ยถูกมากก็ปกตินะนะครับปุ๋ยอยู่ในถุงแล้วเท่าไหร่แล้วหลายตังค์นะหลายตังค์นะสำคัญก็คือพี่กอล์ฟพี่แจ๊คผู้ชมมองว่าเป็นเรื่องการรักโลกเหมือนกันนะนะโดยเพราะผมมีลูกนะเด็กๆจะรู้จักการแยกขยะอะไรแบบเนี้ยขยะเปียกขยะแห้งอันไหนที่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ผมว่าถ้าเราสอนหรือว่าบอกลูกบอกหลานได้มันก็ดีนะเฮ้ยดีดีเป็นการปลูกฝังให้เด็กว่าทำในสิ่งที่ดีด้วยเนาะพี่แจ๊คฮะผมว่าคุณผู้ชมนะดูคลิปนี้เสร็จผมเชื่อมากเลย 90% อัพอ่ะอยากมีเครื่องนี้ที่บ้านละติดบ้านไว้เออติดต่อยังไงดีฮะก็ง่ายๆเดี๋ยวให้แอดทางไลน์นะตามที่อยู่ข้างล่างเนี่ยครับผมมีไลน์มีเบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยครับผมนี่ขึ้นมาให้แล้วนะฮะนี่นะครับสุดยอดสุดยอดเอาอย่ารอช้านะฮะมารักโรคด้วยกันดีกว่านะช่วยกันถ้าหากสนใจนะติดต่อไปได้เลยครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงเพราะราคาเขาเบามากๆนะฮะระยะยาวคือยังไงก็คุ้มอ่ะนะไม่รู้ใช้คำอะไรจริงๆนะใช้ก็ง่ายด้วยใช้ได้ง่ายใช้ได้จริงสำคัญคือประหยัดด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือผมสามารถนำเอาปุ๋ยเนี่ยไปใช้ที่สวนเป็นน้ำประวานก็ได้ด้วยเฮ้ยทำสวนอยู่นี่ผมทำสวนอยู่ไงนี่ไงกับยี่ห้อเฮสอะไรนะเฮสอะไรนะเฮสโอ้ยพี่แจ็คจริงๆแล้วยี่ห้อนี้อ่านว่าอะไรครับ Has ต้องเอาล่ะต้องขอบคุณครับขอบคุณพี่แจ็คครับ Has